สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีสานกันนะคะเราจะเป็นทริปที่เราขับรถไปค่ะจากทริปก่อนแอนพาเพื่อนๆนั่งเครื่องบินนะคะไปค่ะไปเที่ยวอีสานด้วยกันค่ะเราไปแวะที่โคราชนะคะแวะหาของฝากค่ะพวกกุนเชียงพวกหมูยอค่ะสินค้ามากมายน่าทานทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆมาแวะดูสินค้าที่นี่กันนะคะระหว่างทางนะคะแอนติดไฟแดงอยู่ค่ะมีน้องเขาเอาเจ้านี่มาขายค่ะแอนนึกว่าเป็นมะม่วงเบานะคะแต่ไม่ใช่ค่ะพอทานแล้วเป็นมะม่วงอ่อนธรรมดาค่ะแต่ก็ใช้ได้ค่ะไม่เปรี้ยวมากเหมือนมะม่วงเบานะคะเพื่อนๆคะเรามาเที่ยวทริปอีสานด้วยกันค่ะทริปนี้เราเป็นทริปขับรถนะคะให้เพื่อนๆได้ชมบ้านชมเมืองไปด้วยกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศคิดถึงบ้านก็ชมทริปแอนไปก่อนนะคะแอนเจอเพื่อนค่ะแอนเจอน้องบัฟค่ะฝุ่นพี่ๆน้องๆ น้องควายอะค่ะเขาไปเที่ยวไหนกันนะขอให้ทุกตัวปลอดภัยนะคะตอนนี้ระหว่างทางที่เข้าไปทางบ้านไผ่นะคะน้องๆแซงแอนไปแล้วค่ะแซงหน้าพี่ไปแล้วบายๆขอให้ทุกตัวปลอดภัยนะคะค่ะทริปนี้แอนจะเดินทางไปที่สกลนครสว่างแดนดินนะคะโดยแอนจะไปเส้นทางลัดนะคะจะไปเส้นที่กุมภวาตปีออกหนองหานค่ะซึ่งเราจะผ่านทุ่งบัวแดงนะคะซึ่งเพื่อนบอกให้แอนว่าแอนแวะไปเที่ยวทะเลบัวแดงด้วยนะแอนก็อยากไปเจอบัวแดงสวยๆค่ะแต่สิ่งที่แอนเห็นคือแอนไปถึงเย็นแล้วค่ะแอนไปถึงประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆค่ะตรงนี้เจอพี่ที่ตรงนั้นเขาบอกว่าต้องมาช่วงเช้าค่ะเพราะว่าช่วงเช้าจะบัวจะบานนะคะเราก็ต้องลงเรือไปที่จะไปที่จุดที่ชมดอกบัวนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆชมวิวไปกับแอนก่อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมาช้ามาบ่ายมาเย็นก็จะเห็นเป็นแบบที่แอนเห็นนี้นะคะเราต้องมาช่วง8โมงเช้าช่วงเช้าๆนะคะที่ช่วงที่ดอกบัวบานค่ะเพื่อนๆตรงนี้อยู่แถวๆกุมภวาปีค่ะที่ไปทะลุกับหนองหานนะคะพอดีเป็นเส้นทางที่แอนผ่านพอดีแอนก็คิดว่าจะได้เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเลยพาเพื่อนๆได้เก็บบรรยากาศยามบ่ายยามค่ำไปให้เพื่อนชมนะคะให้เพื่อนรู้ว่าตรงนี้เรามาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆก็สดชื่นดีค่ะได้พาลูกๆได้ลงมาเดินรีแลกซ์กันค่ะหลังจากที่นั่งรถมาหลายชั่วโมงจากกรุงเทพนะคะเพื่อนแถวกุมภวาปีจะปลูกอ้อยกันเยอะค่ะจะเป็นดินแดนแห่งความหวานนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆผ่านมาแถวนี้อย่าลืมดื่มน้ำอ้อยสดๆกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลน้ำหวานต่างๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะถนนตรงนี้เส้นอำเภอกุมภวาปีไปอำเภอหนองหานนะคะถนนดีมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะแวะทางไปสกลนครแนะนำมาเส้นทางนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เป็นแยกหนองหานค่ะซึ่งออกจากกุมภวาปีนะคะจะออกแยกตรงนี้ไปค่ะแล้วพอเราเลี้ยวขวานะคะเราก็สามารถขับรถตรงไปที่จังหวัดสกลนครได้เลยค่ะเพื่อนๆดูบรรยากาศดูพื้นที่ไปด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆมีใครอยู่บ้านอยู่แถวๆนี้จะได้หายคิดถึงบ้านกันค่ะเพื่อนๆชมไปกับแอนค่ะแอนพาเพื่อนๆเที่ยวไปก่อนค่ะโอ้ยหายบ้านเชียงใช่แล้วค่ะแถวนี้จะเป็นอำเภอบ้านเชียงค่ะวันหลังเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะตอนนี้แอนมาที่สวนบ้านของน้องชายค่ะแอนก็มาทำธุระอยู่นี่อยู่หลายวันเหมือนกันค่ะแถวนี้จะเป็นน้องก็อยู่ในป่านะคะอยู่ในสวนไอ้ฟาร์มเขาจะอยู่ในป่า10กว่าไร่ค่ะพื้นที่กว้างมากก็จะเป็นป่านะคะตรงนี้มองเห็นพื้นที่เป็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะอีสานตอนนี้ช่วงกลางคืนจะอากาศเย็นๆอยู่นะคะตอนกลางวันก็จะร้อนค่ะตอนนี้ดอกทองกวาวกำลังบานนะคะเพื่อนๆมองไปทางไหนก็เป็นสีส้มค่ะที่บ้านน้องชายมีสระบัวด้วยค่ะเพื่อนๆแอนก็ชมแทนทะเลบัวแดงของแอนไปนะคะ
หลังจากที่แอนได้ไปทำธุระหลายวันนะคะตอนนี้ทำธุระเสร็จแล้วถึงเราต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วค่ะเพื่อนๆ เดินทางกลับกับแอนต่อนะคะเรามาชมเส้นทางทางชนบทสวยๆนะคะแถวนี้คืออำเภอกุมภวาปีนะคะเป็นมีแต่ไร่อ้อยค่ะสวนอ้อยสวยมากค่ะมองไปสุดลูกหูลูกตาค่ะมีแต่อ้อยดินแดนแถวนี้เป็นดินแดนแห่งความหวานฉ่ำค่ะที่ทางการเกษตรโดยมากจะปลูกอ้อยนะคะแอนก็เห็นโรงงานน้ำตาลหลายแห่งเหมือนกันค่ะแต่อำเภอกุมภวาปีก็มีชื่อเรื่องน้ำตาลอยู่แล้วค่ะท่านเพื่อนๆมาแอนย้ำนะคะอย่าลืมทานดื่มน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยสดๆคั้นสดๆที่นี่อร่อยมากค่ะถนนนะคะถนนเส้นที่จากอุดรมาขอนแก่นกำลังซ่อมนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะถนนก็จะซ่อมแล้วก็จะเป็นทางเบี่ยงค่ะเดี๋ยวเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็จะทยอยกันไปได้ค่ะมันก็ไม่สามารถวิ่งเร็วได้นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆกะเวลาการเดินทางนะคะตอนนี้แอนก็เข้าสู่ขอนแก่นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อของฝากกลับบ้านอีกนะคะเหมือนเดิมค่ะแอนก็ไปปิ๊บบึงหนีเชียงค่ะแต่ตอนนี้แอนมีเวลาค่ะแอนจะพาเพื่อนๆไปดูในร้านนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตอนอยู่ที่โคราชแอนรีบค่ะแอนไม่ได้แวะพาเพื่อนๆไปดูข้างในแอนถ่ายรูปให้นิดเดียวอันนี้เพื่อนๆก็กวาดสายตานะคะมองดูนะคะว่าเพื่อนอยากได้อะไรก็โดยมากจะเด่นทั้งพวกกุนเชียงหมูหยองหมูแผ่นหมูทุบบรรดาหมูต่างๆค่ะตอนนี้ตรงนี้อร่อยค่ะเพื่อนๆแอนแนะนำเลยนะคะกุนเชียงหมูกุนเชียงปลาที่เขาทำเป็นแบบกรอบๆอะค่ะอร่อยมากค่ะและอันนี้แอนก็ชอบค่ะเป็นหมูกรอบค่ะหมูแผ่นกรอบแอนจะชอบอันนี้ด้วยค่ะตอนนี้ที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆที่ใครเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นคนดังอะค่ะที่เป็นคนอีสานค่ะเขาก็จะออกแบรนด์น้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าอร่อยอร่อยออกมาแข่งกันค่ะเพื่อนๆดูที่เชลที่นี่นะคะมี4แบรนด์มีดารา4เจ้าแล้วค่ะเพื่อนๆเขากำลังฮิตกันค่ะที่นี่ที่เมืองไทยนะคะก็ได้ของหลายอย่างเลยค่ะเป็นของฝากของกลับบ้านนะคะกลับไปที่บ้านก็จะมีอาหารทานง่ายๆค่ะตรงนี้คือปั๊ม PTT Station ค่ะจะรวมสินค้าหลากหลายทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆมาแวะอุดหนุนพี่น้องข้างทางบ้างค่ะก็จะมีพวกไส้กรอกอีสานพวกหม่ำนะคะหม่ำก็จะเป็นเหมือนถ้าเกิดเป็นฝรั่งถามก็จะบอกเป็นซาลามี่เมืองไทยค่ะประมาณนั้นค่ะจะเป็นแล้วระหว่างเมืองพลจนถึงโคราชนะคะเพื่อนๆจะเป็นร้านขายพวกไส้กรอกแขวนตามข้างทางก็เป็นสีแดงตลอดแนวเกือบถึงโคราชเลยนะคะเพื่อนๆแวะอยู่ค่ะจะมีทั้งของปิ้งย่างต่างๆให้ทานได้เลยค่ะระหว่างทางก็ได้กราบหลวงปู่มั่นนะเจ้าคะเดินทางของเรานะคะแต่ละพื้นที่แต่ละแอเรียสินค้าข้างทางจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเมืองแต่ละจุดจะไม่เหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆแอนเป็นคนที่ชอบมองสินค้าข้างทางค่ะว่าเมืองนั้นเมืองนี้เขาจะขายอะไรกันบ้างแต่ละพื้นที่คนเขาจะนิยมอะไรโคราชเป็นเมืองที่สวยงามนะคะช่วงรอยต่อระหว่างโคราชถึงสระบุรีจะมีสินค้าขายมากมายค่ะทั้งผลไม้และสิ่งต่างๆนะคะแล้ววิวก็สวยค่ะ
ตรงนี้มีอุบัติเหตุนะคะจะมีรถบรรทุกตกถนนค่ะเพื่อนๆขับรถด้วยความระวังนะคะคนขับอาจจะเหนื่อยอาจจะเพลียถึงกับเกิดอุบัติเหตุได้ขอให้เพื่อนๆเดินทางทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นเรากำลังจะเข้าสระบุรีเข้ากรุงเทพแล้วค่ะแถมนี้จะขายแกนิตนะคะพวกแกนิตพวกหินกราบค่ะแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันค่ะดูแต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติแต่ละพื้นที่จะเป็นอะไรกันบ้างแล้วตอนนี้แอนเห็นสินค้าข้างทางใหม่ๆนะคะจะเป็นพวกใบกระท่อมค่ะเห็นก็ขายเป็นจุดๆๆๆไปค่ะตรงนี้คือฟาร์มโชคชัยนะคะเพื่อนๆใครจะมาทานสเต็กหรือพาเด็กๆมาเที่ยวเราสองคนก็หลบฝนค่ะอยู่ที่วัดซับบอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะอย่างที่เอ็มบอกเพื่อนๆค่ะเรามาด้วยความมืดค่ะเรามองไม่เห็นแล้วต้องคลำทางกันมาและสุดท้ายเอ็มก็มาจอดรถอยู่หน้าองค์พระใหญ่เอ็มก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่องค์พระคุ้มครองเอ็มอยู่ในสายพระเนตรพระกันของท่านนะคะเราก็ขับต่อมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไทยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วค่ะก็ขับไปเรื่อยๆค่ะรถก็การเดินทางก็ไปได้สะดวกนะคะแอนอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าตอนนี้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหรือว่าที่รังสิตที่อยุธยาระยะทางเส้นทางต่างๆที่เราผ่านมานะคะถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยณในช่วงเวลานี้กุมภาพันธ์ปี2565ค่ะให้เพื่อนได้ดูค่ะว่าถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเราไปถึงไหนแล้วถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจจะคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยคิดถึงอาหารไทยคิดถึงวิถีชีวิตคิดถึงภาคอีสานหรือคิดถึงอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเมืองไทยค่ะแอนก็อยากให้เพื่อนได้ดูคลิปแอนค่ะถือว่าแอนเป็นตัวแทนนะคะที่ให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศได้เห็นบ้านเมืองของเรานะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปการเดินทางจากกรุงเทพสู่อีสานและอีสานกลับมาถึงที่กรุงเทพให้เพื่อนๆได้เห็นระยะทางระหว่างทางเส้นทางของการเดินทางทั้งฝนตกทั้งอากาศร้อนอากาศหนาวแอนก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะตอนนี้แอนปั๊บเพื่อนกลับมาถึงที่ดอนเมืองจุดที่เริ่มต้นของทริปแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแอนได้โปรดเมตตากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับแอนไปนะคะแอนก็จะมีคลิปดีๆคลิปมีคุณภาพออกมาให้เพื่อนๆได้ชมอย่างสม่ำเสมอนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเมตตาแอนด้วยนะคะถือว่าแอนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอีกคนนะคะอ๋อฝั่งตรงข้ามที่เพื่อนเห็นนะคะคือสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะถ้าเพื่อนๆมาจากดอนเมืองก็สามารถข้ามขึ้นรถไฟฟ้าเข้าตัวกรุงเทพได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศตอนนี้อาจจะเห็นเมืองไทยแปลกหูแปลกตาไปบ้างนะคะ
แอนขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆบุญรักษาคุณพระคุ้มครองบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ